กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับบริษัท Isaac Engineering อีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยผมต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าผมจะขึ้นรูปไดอะแกรมไว้ตรงนี้แล้วก็งานติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่ออรรถรสในการรับชมและความเข้าใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องงานติดตั้ง IP NEC SV9001 นะครับผมที่คุณลูกค้าสั่งเข้ามานะครับจะเป็นขนาด16สายนอกแบบอนาล็อก41สายในแบบ IP4 นะครับงานนี้เนี่ยติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพิ่มความสะดวกและอิสระในการทำงานที่ต้องเดินในบริเวณโรงงานต่อเนื่องตลอดเวลานะครับผมใช้ร่วมกับ Access Point เดิมที่มีอยู่ได้เลยนะครับติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกนะครับผมจริงๆแนะนำเลยนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้สินค้านี้นะครับทำไมกันนะอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาพูดบอกคร่าวๆนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้สินค้าตัวนี้ของเรานะครับผมในปัจจุบันเนี่ย IP4 นะครับแบบไร้สายเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นเลยนะครับในยุคนี้ก็เรียกได้ว่าใช้กันแพร่หลายเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนะครับไม่ต้องเดินสายแลนไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะครับสามารถพกติดตัวไปได้ตลอดนะครับใช้ได้ทุกที่ที่มีสัญญาณนะครับแล้วก็จำได้ไหมที่ผมบอกว่างานติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็คือความสะดวกสบายใช่ไหมก็คือเขาก็จะเดินไปทั่วแบบจะต้องเดินเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับเขาจุดประสงค์เลยก็คือตัวนี้นะครับมันมีเจ้าตัวที่เป็นที่เน็ตของตัวเข็มขัดตรงข้างๆครับผมจะใส่ให้ดูนะปุ๊บเป็นไงก็คือไปที่ไหนก็ได้เลยนะครับแบบเราจะเดินไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โอเคเลยสบายเลยนะครับพกพาสะดวกนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือถ้ามีสัญญาณ Wi-Fi ใช้ได้หมดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับเน้นความสบายนะครับผม มาต่อนะครับโดยที่ของ Grandstream WP820 นะครับสามารถจับสัญญาณได้ทั้ง 2.4G และ 5G นะครับการออกแบบของตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์นะครับค่อนข้างออกมาที่จะดูสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับออกมาสวยนะครับทันสมัยนะครับดูเป็นดูดีมีชาติตระกูลนะครับผมประมาณนี้นะครับและเท่านั้นไม่พอนะครับการออกแบบมาดูดีนะครับไม่ใช่แค่ดูดีเท่านั้นนะครับตัวของWP820 นะครับเขายังมีฟังก์ชันที่มาพร้อมกับแบบครบคันมากๆจริงๆครับของตัวเครื่องนี้นะครับผมเรียกได้ว่าครบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานรูปแบบของ IP NEC SV9001 นะครับสามารถรองรับสายนอกแบบ IP Trunk 400เบอร์และรองรับสายภายในแบบ IP 896เบอร์ซึ่งเหมาะกับองค์กรใหญ่ๆมากๆครับผมเพราะว่าในการที่มันรับได้เยอะขนาดนี้มันเหมาะกับพวกองค์กรใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการตู้สาขาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราขอแนะนำเลยนะครับรุ่นนี้เลยนะ NEC SV9001 นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับลิ้นพันยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่านะครับใหม่เหมือนกันโอเคก็ในเรื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ